มาดูคลิปนี้ครับเมื่อแชมป์ไอคิโดชาวต่างชาติครับขอท้าดวลกับแชมป์มวยไทยชาวต่างชาติเช่นเดียวกันฮะก็คือเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ครับนี่ครับแชมป์ไอคิโดนะครับแหมโชว์ความยืดเหยียดยืดหยุ่นของขานะครับบุคคลผู้นี้ชื่อว่าอันต้นละกันนะครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับก็อ่านว่าอันต้นละกันครับในชื่อครับนี่ครับดูเกียรติประวัติมากมายครับมาเจอกับคนนี้ครับแชมป์มวยไทยชาวต่างชาติประเทศเดียวกันครับไม่มั่นใจว่าเป็นประเทศรัสเซียสโลวาเกียหรือยูเครนนะฮะเพราะว่าภาษาไม่คุ้นเคยครับชื่อก็ไม่ทราบว่าอ่านว่ายังไงขอตั้งชื่อว่าพี่หลวงละกันครับนะครับเพื่อความเรียกง่ายครับนี่ครับอันต้นนะแม่ก็โชว์ทักษะของไอคิโดนะครับเน้นการจับทุ่มการเปลี่ยนโมเมนตัมครับนี่ครับทางด้านของพี่หลวงครับพี่หลวงก็ดีครับโชว์ทักษะสกิลของมวยไทยครับแม่ไม้มวยไทยนะฮะที่เขาได้ฝึกได้ฝนมาครับทำให้เขาเป็นแชมป์ที่ประเทศของเขานะครับอันนี้เพื่อความเข้าใจครับมาเจอกันครับจัดไปครับผมจังหวะนี้เตะปี้โดนจับลงไปครับดูอีกครั้งครับแม่ลงไปนั่งพื้นก็เตะได้ครับเพราะว่าไอคิโดเขามีการต่อสู้บนพื้นเพราะฉะนั้นเตะไอคิโดตอนที่นั่งบนพื้นไม่ผิดกติกาครับมาครับจังหวะนี้เตะจอขาครับเจอหมัดคืนมาครับถีบดักไว้ก่อนครับซ้ายสูงครับไอคิโดเข้ามาครับนี่ฮะเอามีภาพให้ดูซ้ำครับเตะซ้ายสูงครับโอ้โหกันไว้ได้ครับทางด้านของไอคิโดเข้ามาไอคิโดจับพาลงไปบนพื้นครับไอคิโดพยายามล็อกครับโอ้ของแม่ดูครับพาลงพื้นครับอันต้นครับแล้วดูครับพี่หลวงเราพี่หลวงไม่ยอมให้จับครับพี่หลวงขึ้นมาครับแหมทักษะดีเหลือเกินจับตีเขาพี่หลวงจับตีเขาครับอันต้นพยายามจะล็อกพี่หลวงเอาตีศอกครับโอ้โหแทงศอกเข้าหาศีรษะเลยครับเมื่อสักครู่เตะมาครับเอาเตะมาเตะคืนเดินเข้ามาครับโอ้พี่หลวงใช้ได้ครับพี่หลวงแชมป์มวยไทยคนนี้ไม่ธรรมดาครับเตะจอขาครับไปครับในไอคิโดพยายามจะลงมาโอ้จับโดนจับตีศอกใส่หลังครับดูอีกครั้งครับเตะจอขาจอยางครับไอคิโดจะพาลงแล้วพี่หลวงตีศอกเข้าใส่ที่กลางหลังครับโอ้โหสุดยอดเหลือเกินครับพี่หลวงครับแหมจังหวะนี้ครับดูครับไอคิโดครับอันต้นพยายามจะล็อกพี่หลวงทีบออกมาครับโอ้โหทักษะดีเหลือเกินครับพี่หลวงครับเก็บซ้ายไปก่อนครับพี่หลวงเตะซ้ายสูงครับขวาสูงครับพี่หลวงครับแม่ไปครับอันต้นไอคิโดอันต้นจะทำยังไงพี่หลวงโอ้โหท่านี้สวยครับแม่พอท่าแบบนี้ไม่มีให้เห็นครับโอ้นรามอสูรจะคล้องขวานครับแม่คว้างไม่ถึงครับจังหวะนี้อ่ะเตะมาครับเตะมาเตะคืนเดินเข้ามาพี่หลวงไม่ถึงอีกแล้วครับพี่หลวงครับจับตีเขาพี่หลวงจับตีเขาครับอันต้นผาลงพื้นครับยังไงครับพี่หลวงออกมาครับพี่หลวงจับหนึ่งจังหวะนี้ครับแหมง้างมาเลยครับแล้วตีเข่าใส่โอซ้ายขวาครับแล้วยังไงครับดูครับนี่การพาลงพื้นของไอคิโดนะครับยังไงครับสลัดออกมาได้ครับสลัดหลุดจับตีเข่าต่อครับตีเข่าเตะเข้าใส่ครับฟันศอกขวาศอกขวาโอ้เริ่มเพลียงครับไอคิโดเริ่มมีอาการเพลียงครับโอ้ไอคิโดเริ่มจะเพลียงดูครับจับเตะครับศอกขวาใส่ครับยัดศอกเข้าไปครับยัดเข้าไปครับศอกครับแล้วภาพก็ตัดไปเลยครับยังไงครับเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ผู้สื่อข่าวบอกว่าไอคิโดถูกพาเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยครับ